กลายเป็นประโยคที่สื่อตะวันตกนำไปขยายต่อแล้วนะ We need UN 4.0 ตอนนี้ทุกที่ต้องการ 4.0 เหมือนเขามาเห็นประเทศไทยไทยแลนด์ 4.0 ไหมตอนนี้ไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปเนี่ยความเป็น 4.0 มันก็เริ่มตั้งแต่ตัวรูปแบบของการประชุมครั้งนี้แล้วนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องประชุมออนไลน์นะครับแต่ว่าถึงแม้เป็นการประชุมออนไลน์ไม่ได้เผชิญหน้ากันจริงๆแต่ก็ดูเด็ดเผ็ดร้อนเพราะว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับส่งวิดีโอคลิปไปนะก็ยังคงย้ำคำว่าไชน่าไวรัสตลอดโดยที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเลยว่าเดี๋ยวจะมีคลิปจากสีจิ้นผิงตามมารู้สึกเหมือนสีจิ้นผิงต้องคอยฟังทรัมป์ก่อนแล้วรีบแก้สคริปต์แล้วก็แก้วิดีโอส่งแบบมารีบัตโต้มาตอบโต้อะฮะดิฉันแอบสงสัยว่าเขามีสคริปต์รั่วหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาตอบโต้กันได้แบบเหมือนรู้เลยนะเหมือนเขารู้ทางว่านี่คือสิ่งคิดว่าน่าจะต้องมีการคาดการณ์กันก่อนว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะพูดอะไรประธานาธิบดีจีนจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสหรัฐพูดถึงเรื่องโควิด-19แล้วก็บอกว่าต้องให้จีนรับผิดชอบรับผิดใช่มั้ยคะแต่ในส่วนของจีนเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพูดถึงบทบาทของจีนในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารในการทำสร้างความร่วมมือต่างๆกับโลกผมคิดว่าน่าจะรั่วได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการส่งวิดีโอมาก่อนล่วงหน้าเขาต้องมีการ transcribe อยู่แล้วเพราะว่า UN สมาชิกต้องร้อยกว่าประเทศก็เป็นไปได้มี interpreter ต้องให้ทุกคนเข้าใจหมดในสิ่งที่ผู้นำโลกพูดกันในเวทีนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะรั่วมาก่อนก็ต้องไปถูกแปลเป็นภาษาจีนแน่นอนอย่างน้อยๆถูกไหมฮะอย่างน้อยๆก็ต้องถูกแปลเป็นภาษาจีนละแน่นอนจีนไม่สนใจไงฮะจีนเลยตบหน้าสหรัฐกลับเลยว่าเธอไม่สนใจเรื่อง climate change ใช่ไหมฉันประกาศเลยว่า2060ฉันจะเป็นประเทศที่ไม่มีคาร์บอนแล้วแต่อันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือหลายๆคนเนี่ยจับตามองกันว่าบรรยากาศที่มันอึมครึมแล้วก็เผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับทางผู้นำของจีนเองก็เน้นย้ำว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางเลขาธิการของสหประชาชาติเนี่ยออกมาเตือนว่าเราไม่ควรไปจุดนั้นอีกแล้วเราควรจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างโควิด-19เป็นต้นคุณกูเตเรสเนี่ยเขาพูดดีนะคือเขาไม่เมนชั่นประเทศนะแต่ฟังก็รู้ว่ากำลังหมายถึงสหรัฐกับจีนฟังก็รู้ว่าทั้งสองประเทศนี้ถ้ามีปัญหากันเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกด้วยนะคะแล้วก็กำลังทำให้อยู่ในสถานการณ์แบบอันตรายนะคะที่เป็น turning point อันตรายด้วยหัวข้อสำคัญเลยที่มีการพูดคุยกันก็คือการเป็นสมาชิกภาพของ UNSC นะอยู่ว่า UN Security Council ซึ่งแน่นอนอย่างที่เมื่อสักครู่คุณวารินก็บอกไปแล้วนะว่ามี5ประเทศหลักที่มีอำนาจในการวีโต้นะแล้วก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างมากแล้วก็ถูกชาเลนจ์นะครับโดยอีก4ประเทศที่เขาเรียกว่า G4 นะซึ่งประกอบไปด้วยญี่ปุ่นนะครับเยอรมันอินเดียนะครับแล้วก็บราซิลซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเห็นว่าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเขามีความพยายามตลอดที่จะขอตัวเองเนี่ยเข้ามาให้ได้ซึ่งก็ถูกแบ็กโดยสหรัฐเพราะว่าก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศกันแล้วก็ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับทางสหรัฐเองก็เคยมีทีท่าว่าจะสนับสนุนอินเดียด้วยในฝั่งของเยอรมันเองก็น่าสนใจเพราะว่าพออังกฤษเนี่ยออกจากการเป็น EU ไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้มีฝรั่งเศสแค่ประเทศเดียวที่เป็นตัวแทนของ EU นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของฝรั่งเศสเองก็อยากที่จะสนับสนุนทางฝั่งของเยอรมันด้วยบราซิลเองก็น่าสนใจเพราะว่าบราซิลเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรสูงนะเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRICS ด้วยนะครับแล้วก็มีการแบ็กอัพด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ดูเหมือนบราซิลก็จะมีความสัมพันธ์อันดีกับทางประเทศจีนด้วยนะคะและสหรัฐด้วยไงฮะตอนนี้เขาชื่นมื่นกันจะตายทั้งสองคนเนี่ยแบบว่าเป็นทรัมป์ของเขาเป็น tropical trump อ่ะโบสนาโร่เขาได้ชื่อว่าเป็น tropical trump อ่ะเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็น่าจะสนับสนุนบราซิลด้วยเหมือนกันอุ้ยแต่ละงั้นแสดงว่าบราซิลเนี่ยเนื้อหอมเหมือนกันนะคือตอนนี้เขามีความพยายามไงฮะคือตอนนี้เนี่ยเขามีที่แบบ permanent คือถาวรเนี่ย5ประเทศใช่ไหมครับซึ่งก็มาจากสงครามเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2 1945-2488ซึ่งมันนานมาแล้วแล้วมีสมาชิกที่ไม่ถาวรเนี่ย10ประเทศอยู่ได้ทีละ2ปีก็มีการเลือกตั้งกันในช่วงนี้แหละเขาอยากจะเพิ่มให้ถาวรเนี่ยเป็น6แล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของที่ไม่ถาวรด้วยจากเดิมรวมกัน15ประเทศเนี่ยจะได้กลายเป็น25ประเทศเนี่ยก็ต้องเนี่ยวิ่งกันหนักนิดนึงทีนี้มันมีความน่าสนใจอีกจุดนึงครับคือเราพูดกันทั้งหมดเนี่ยนะครับประเทศที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็น5เดิม4ใหม่ไม่มีแอฟริกาเลยนะฮะอันเนี้ยทางแอฟริกาเนี่ยนะครับเขาออกมาเรียกร้องเลยว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะพูดถึงความเป็น UN 4.0 เนี่ยมันต้องสะท้อนนะมันต้องมี reflection แล้วก็มี representativeness ก็คือว่าเนี่ย
มันไม่ได้สะท้อนเลยว่าประเทศทางแอฟริกาเนี่ยมีปากมีเสียงใน UN Security Council ดังนั้นเนี่ยแอฟริกาก็บอกว่าขอหน่อยได้ไหมขอแอฟริกาเนี่ยขอมีส่วนร่วมหน่อยได้ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะไม่พยายามนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางแอฟริกาเนี่ยเคยรวมตัวกันแล้วก็พยายามบอกว่าเราหา2ประเทศเป็นตัวแทนหมู่บ้านจากแอฟริกาไปได้ไหมแต่ก็คุยกันไม่ได้แล้วก็ล่มอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคือแอฟริกาเนี่ยจะมีสิ่งที่โดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นลักษณะทริบัลไงฮะทวีปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาเอกภาพในแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างยากหมายถึงเป็นชนเผ่านะคะถ้าแต่ว่าอย่างอาจารย์เจตบอกว่าจะให้เลือกว่าเป็นประเทศไหนที่จะเป็น good representation ของแอฟริกาเนี่ยเขาเองต้องตกลงกันให้ได้ก่อนด้วยไงฮะใน AU ของเขาฮะ African Union ของเขาเองเนี่ยก็โหเวลาบรรยากาศประชุมกันแต่ละทีก็สีสันไม่แพ้ EU เหมือนกันนะฮะตกลงกันยากเหมือนกันที่จะเลือกใครประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วอย่าลืมว่ามีทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยจีนก็ลงทุนในแอฟริกาเยอะเหมือนกันการจะเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็มีแฟกเตอร์ของจีนกับสหรัฐเนี่ยมาอยู่ในตรงนี้ด้วยเหมือนกันอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจแล้วผมก็อาจจะขอฝากเอาไว้นะว่าปกติเนี่ยครับเวลาที่เราต้องมีการจัดประกวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกรรมการจะไม่เป็นเลขคู่ครับกรรมการจะต้องเป็นเลขคี่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเลขคู่เนี่ยเกิดสมมติว่าเสียงแตกออกมาเป็นเท่ากันเนี่ยมันจะหาข้อยุติได้ยากตอนนี้นะครับมีอยู่5เนี่ยมันเป็นเลขคี่มันยังสามารถหาข้อยุติได้ผมยังลองนึกภาพต่อไปว่าถ้าเป็น6ขึ้นมาจริงๆแล้ วมีสิทธิ์เวโต้6เนี่ยนะครับเกิด3-3เท่ากันขึ้นมาทำไงฮะใครเคย6รู้ไหมครับสมัยที่มีโต๊ะเจรจานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไงฮะตอนนั้นน่ะ6ประเทศไม่เคยสรุปแล้วก็จนโต๊ะนั้นก็พังไปมันเป็นไปไม่ได้ไงมันชัดมากเลยว่าญี่ปุ่นสหรัฐเกาหลีใต้ก็ฝั่งนึงใช่มั้ยครับจีนรัสเซียเกาหลีเหนือก็ฝั่งนึงก็เลยนี่ไงแล้วภาพแบบนี้มันจะมาเกิดสรุปก็คือเราจะไม่เห็น UN 4.0 ใช่ไหมคะ 5G เลยก็แล้วกัน 5G ก็จะได้หรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามชม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเตือนกันนะครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามทาง Facebook TNN Live หรือติดตามทางช่องทางอื่นเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ